สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมดูทันสมัยเชียวแหละเกี๊ยวกุ้งน้ำยานมสดปกติแล้วน้ำยาเนี่ยเขาก็ใช้น้ำกะทินะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่คุณผู้ชมลองใช้นมดูสิคุณผู้ชมจะได้น้ำยาที่มีความรู้สึกเป็นครีมรสชาติอร่อยอร่อยแบบนัวๆมาฝากคุณผู้ชมละเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมเกี๊ยวก่อนเนื้อหมูบดใส่เนื้อหมูลงไปผสมกับเนื้อกุ้งสัดส่วนอะไรมากอะไรน้อยแล้วแต่ฐานะถ้าวันนี้กุ้งแพงก็เพิ่มหมูแป้งข้าวโพดใส่ลงไปนิดหน่อยผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบซองนี้คุณผู้ชมช่วยได้เยอะทีเดียวมันก็มีความเป็นกระเทียมพริกไทยในระดับหนึ่งแล้วก็มีรสด้วยก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันถ้ามีเครื่องแบบผสมก็บูดไปเลยนะเนื้อจะละเอียดเนียนเอาล่ะไม่ต้องถึงกับแบบต้องเข้ากันมากเอาช้อนจุ่มลงไปในน้ำนิดนึงเพราะว่าเวลามาตักเนื้อหมูจะได้เนื้อหมูเนี่ยไม่ติดใส่ไปตรงกลางไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเขารับประทานเกี๊ยวเขาไม่ได้รับประทานไส้เกี๊ยวเสร็จแล้วก็ทาซะแต่เป็นน้ำเปล่าประกบซะให้ติดแล้วก็เอานี้ขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็นี่หุ้มป้ายซะตรงนี้คุณตายแล้วทำเก่งจังเลยสวยดูสิคุณผู้ชมประเดี๋ยวทำนะคะต่อให้ได้สัก20ชิ้นค่ะสำหรับการทำน้ำยานมสดนี่ก็คงต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตำรับนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากขึ้นมาด้ามไวทะลักขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายแล้วก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปก่อนพอเราใส่น้ำมันลงไปเสร็จเรียบร้อยหม้อยังไม่ร้อนมากพริกป่นอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองใส่ลงไปคุณผู้ชมอย่าตกใจเรากำลังจะทำน้ำมันพริกให้ดูแบบเผ็ดๆเผื่อคุณผู้ชมชอบพริกนี่ของเขาคั่วมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เผ็ดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบเอาขึ้นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะดำจนไหม้นะคุณผู้ชมเราก็จะได้น้ำมันพริกที่แดงสวยงามเอาล่ะใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วก็จัดการนำขึ้นมาตั้งเตาเครื่องปรุงน้ำยาตราโลโบเดี๋ยวนี้ทำน้ำยารับประทานที่บ้านก็ไม่ต้องมานั่งโขลกให้มันวุ่นวายนะคุณผู้ชมก็ตักเครื่องปรุงน้ำพริกโอ้ตายแล้วสีสวยจังเลยคุณผู้ชมกลิ่นมีกระชงกระชายครบเลยจัดการเปิดไฟให้น้ำเปล่ากับเครื่องน้ำยาของเราเข้ากันอุ้ยละลายง่ายคุณผู้ชมโอ้กลิ่นกระชงกระชายเป็นกระชายสดๆนะคุณผู้ชมทูน่าคุณผู้ชมเลือกเอาวันนี้เป็นทูน่าในน้ำมันหรือคุณผู้ชมจะเป็นทูน่าในน้ำเกลือก็ได้เลือกแบบชนิดบดละเอียดนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยพอใส่เนื้อทูน่าลงไปเสร็จเรียบร้อยเข้ากันดีโอ้กลิ่นดีจริงๆคุณพระนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาลคอนฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้กล่องนี้ในการทำน้ำยานมสดน้ำยาต้องออกเปรี้ยวนิดนี้ติดแบบที่ปลายลิ้นก็ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้นะคุณผู้ชมหม้อขนาดนี้ครึ่งซองสบายมากรสชาติกำลังดีคุณผู้ชมชอบหวานไหมบางคนน้ำยาจะต้องหวานนิดนึงก็น้ำตาลได้แต่เราไม่ใส่รสชาติกำลังดีคุณผู้ชมไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยเคี่ยวไฟอ่อนๆคุณผู้ชมต้องระวังไม่ให้เดือดนะพอเดือดพล่านปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องเลยและที่สำคัญเราใส่นมกับน้ำมะขามเปียกเราก็ไม่ควรนั่งเคี่ยวนานๆมากมันจะเกิดเป็นริ่มเป็นริ้วมันจะเสียความสวยงามลักษณะแบบนี้เราถือว่าใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราไปลวกเกี๊ยวกันคุณผู้ชมคะน้ำเดือดแล้วเกี๊ยวที่เดียนห่อไว้ด้วยทรงที่สวยงามก็หย่อนลงไปนะคุณผู้ชมนับชิ้นด้วยนะถ้าขายอ่ะแต่นี้สำหรับลูกรัศมีใส่ไปรอจนกระทั่งเกี๊ยวสุกนะคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งต้องดูว่าลอยนะคะแล้วก็ตัวเริ่มใสๆถ้ายังขาวๆขุ่นๆก็แสดงว่าเกี๊ยวเรายังไม่สุกนะคุณผู้ชมอันนี้มั่นใจสุกแล้วอุ้ยลอยหมดเลยน่ากินมากเลยปิดไฟจะเสิร์ฟเกี๊ยวกี่ลูกดีคะคุณผู้ชมคะ5ลูกกระจุกแล้วนะจะบอกให้
อุ๊ยน่าทานมากค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะต้องเสิร์ฟน้ำยานมสดเกี๊ยวน้ำยานมสดเลิศมากมีร้านไหนทำขายคะไม่มีนะคะน่าทานมากอยากให้น้ำยาสวยแล้วมีกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะแล้วมันก็จะดูเผ็ดๆนิดๆนะคะคุณผู้ชมคะหอมมากขึ้นแล้วก็ให้รสชาติที่เผ็ดมากขึ้นด้วยไข่ต้มค่ะทานน้ำยานะคะก็ต้องมีไข่ต้มค่ะชิ้นเดียวได้ไหมอ่ะมันดูเยอะจะจุกเอาเถอะเอาเถอะเดี๋ยวก็หาว่าไม่ครบฟองโหระพาเมื่อเช้าเด็ดมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเพื่อขี้หนูแห้งสัก2 เม็ดตายแล้วเกี๊ยวกุ้งน้ำยานมสด